ไอครับพ่อพี่พี่น้องครับอนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับครับมีการแต่งเขาเรียบร้อยนะครับแต่งเขาเวอร์ครับครับตัวขึ้นมาสวัสดีครับผมครับเหมือนกันมาพ่อกับเพื่อนอีกนะครับคุณครับศักดาครับคุณศักดานะครับเคยพ่อเฒ่าฟาร์มดูครับดูเคยพ่อเฒ่าฟาร์มนะครับมื้อนี้นะครับก็สิมาคุยกันนะครับเรื่องอนาคตพ่อพันธุ์นะครับของงัวนะครับ3ถึกเลยมี3ถึกเลยครับมี3ถึกมีเป็นลูกพ่อใดแน่ครับ SK520 ครับแล้วก็ KF31 แล้วก็ครับตัวเลือดร้อยมาครับตัวนึงมี3ตัวครับครับมีการแต่งเขาเรียบร้อยเรียบร้อยครับแต่งเบิร์ด3ตัวเลยครับแต่งเบิร์ด3ตัวเรียบร้อยครับนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวสิภาพพอเป็นพี่น้องย่างเลาะเบิ่งน้ำกันนะครับตัวที่ย่างอยู่ไหนครับเป็นตัวนี้ครับทับตัวมาครับทับตัวมาทับตัวเรือลอยมาจากอุบลครับครับทับครับครับเรือลอยไปพอเป็นซื้อยังครับพอเป็นจำซื้อว่าใดครับแต่ว่าพอแต่ผมว่าเป็นเรือลอยแม่นครับมาจากอุบลนะครับครับซื้อตอนม่านมาครับซื้อตอนทองมาเลยนะครับเป็นเรือลอยนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ลูกของ SK520 ครับ3เดือนกว่าครับครับกําลัง3เดือนกว่ากําลังโอ้ยสูงยาวเข่าใหญ่ครับพ่อพี่น้องครับอนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับครับมีการแต่งเขาเรียบร้อยนะครับครับแต่งเขาเวอร์ครับครับตัวขึ้นมาสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวทับเมทับพอเรือลอยนี่บ่ครับครับเรือลอยนี่ครับจักเดือนครับนี่ตัวนี้2เดือนกว่าครับ2เดือนกว่านะครับสูงใหญ่นะครับอันนี้ก็เกินขนาดของเดือนคือกันนะครับมีการโตเร็วนะครับอันนี้นะครับครับตัวนี้แหละครับตัวนี้ลูกของ KF31 ครับ KF31 นะครับอันนี้จักเดือนครับเกือบ2เดือนแล้วครับประมาณเดือนกับ20วันครับครับตัวนี้ก็มีการแต่งเขาเรียบร้อยเนาะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีครับขาใหญ่ครับตัวนี้ครับครับหนังงามเลยตัวนี้งามครับตัวนี้นะครับแต่งเขาเรียบร้อยผมมาแต่งเขาเรียบร้อยเบิร์ดสุดโตนะครับอันนี้นะครับมีการแต่งเขาผิดหวังครับผมผิดหวังครับอนาคตพ่อพันธุ์แมนครับอันนี้อนาคตพ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของมันต่อนะครับครับก็มีการเปิดราคาครับก็ลองมาเลือกมาชมดูได้ครับที่ฟาร์มครับท่านว่ามักตัวใดยานมก็แบ่งได้ก็แบ่งครับแบ่งได้ก็แบ่งนะครับราคาเกษตรกรบ้านเฮาครับเลี้ยงงัวนี่แหละครับครับอยู่ลูกเคยพ่อเฒ่าฟาร์มครับเคยพ่อเฒ่าฟาร์มครับอยู่บ้านปักขยาน้อยคือว่าตำบลโวกอำเภอนนคุณจังหวัดศรีสะเกษเฮานี่แหละครับครับนะครับเบอร์ก็อยู่ในป่ายเนาะแม่นครับเบอร์อยู่ในป่ายเลยเดี๋ยวสิขึ้นป่ายให้เบิ่งนะครับป่ายฟาร์มเพิ่นนะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจก็แวะมาเบิ่งได้นะครับลูกเคยพ่อเฒ่าฟาร์มนะครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับ3ตัวทำเขาเรียบร้อยนะครับสนใจกะแวะสอบถามมาได้นะครับเมเนกาขอจบคลิปของเมเนนะครับในการพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมอนาคตพ่อพันธุ์นะครับ